โอเคมาดูดราฟต์กันในเกมที่3เกมสุดท้ายของคู่นี้นะครับเฟเนติกพบกับบูมีสปอตเสมอกันอยู่1ต่อ1นะในรายการ Beyond the Summit Pro Series โซน C รอบเพลย์ออฟสายบนแพ้ลงสายล่างนะครับบูมเฟิร์สดราฟต์นะแบนเหมือนเดิม3ซัพพอร์ตแต่รอบนี้คือแบนเดดโปรเฟตด้วยไม่ลืมแล้วเบิร์สพิกเป็น Shadow Demon ส่วน Fnatic นั้นเป็นคู่คอมโบ Oracle Troll Lord อีกแล้วแล้ว Oracle เนี่ยมันถือว่าเป็นตัวเด็ดจับในตำแหน่งซับ5เลยเขาก็แบนเหมือนเดิมนะปักหน้ามันเคลือบเขียวได้ Troll Lord ไม่ชอบ Beastmaster Primal Roar Car Troll Ultimate AA ตัดฮิล Ember Mikoto ส่วนบูมมาเป็น Mars of Lane กับ Phoenixที่จริงๆแล้วมันดูเหมือนจะควรไปเล่นซับ4แต่เมื่อกี้ผมก็เห็น Shadow Demon 4 Phoenix 5มาแล้วแต่ไม่กล้าฟันเท่าไหร่คอมโบทีมไฟนะ Mars Phoenix ส่วน Fnatic เป็น Tiny นะดับมันจะเปลี่ยนไปนิดนึงแค่นั้นแหละเพราะว่าได้ Prophet โดนแบนนะครับบูมแบนเป็น Bad Rider ตัวขยี้เลนแล้ว Fnatic แบนเป็น Templar หรืออะไรตอนนี้ last pick คือ mid ไม่ก็ off lane แต่เขายังไม่เห็น mid lane boom เลยถ้าดีสุดคือควรจะเปิด off lane ตรงนี้แล้วเก็บ last pick ไว้ counter รอบนี้เปิด timber saw เลยรอบที่แล้วมันเป็น dead prophet เจอกับ void spirit ใช่ไหมคือมันเห็น hero มันกดได้ตอนนั้น pick 3แต่รอบนี้คือนั่นแหละเรายังไม่เห็นมิดฝันองคามเลยแต่นี่ Fnatic ก็เสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่ากด Timber Saw มาพิก4แล้วยังไม่เห็นแครี่ฝันองคามแต่ตัวที่พอจะยืนเลนกับ Timber Saw ได้แบบว่าไม่เดือดร้อนมันก็เกมช้าไปหน่อยแบบ Fearless Void อะไรเงี้ยถ้าเป็นเคาน์เตอร์ก็แบบมังกี้ตีสู้ในเลนเดี๋ยวมาดู Choice Boom แล้วกันว่าจะเขาจะงัดสู้ในเลนหรือว่าเขาจะแลกฟาร์มไม่สนใจคือ Mid Hero เกมนี้ของ Fnatic คือไม่ต้องรีบเล่นไม่ต้องรีบคิดเลยเว้ยว่าจะต้องแบบว่าเฮ้ยหยิบลีน่ามาเคาน์เตอร์ Phoenix มั้ยอะไรเงี้ยคือเขาได้ Last Pick ไงเวลาอันนี้ผมเคยถามแจ๊บบอกว่าก่อนจะ Last Pick อะแบบเราคิดฮีโร่ดักไว้รอเลยหรือเปล่าส่วนมากคือจะไม่ก็คือเขาจะรอดูก่อนว่าศัตรูเล่นอะไรแล้วค่อยเคาน์เตอร์บูมมันเป็น OD นะเคาน์เตอร์ Timber Saw แล้วเคาน์เตอร์โทรตอนไม่มี BKB แต่ว่า OD อ่ะมันกินพืชช่วงแรกข้อเสียของมันคือมันทำอะไรไม่ได้นอกจากฟาร์มตอนต้นเกมถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ให้โอกาสเขาฟาร์มมันก็จะกลายเป็นปัญหาถ้าเล่นแบบเพย์เซฟสุดของบูมคือหาแครี่ที่ทำเกมไวๆมาจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเพราะไม่งั้นถ้าแครี่ฟาร์มมิดก็ฟาร์มใครทำเกมอะเหลือออฟเลนนะปฏิติกแบนเฟลเลสวอยนะครับตัวฟาร์มแรกกับทิมเบอร์ซอนะส่วนบูมแพ้เป็นเอ้ยไม่ใช่แพ้ต้องบอกบูมอะแบนเป็นควีนเพราะควีนมันตบเลน OD ได้ตอนนี้ก็จะเหลืออีกหนึ่งตัวที่แบบเคาน์เตอร์ OD หนักๆหน่อยก็คือปัก
คือถ้าปล่อยเฟลเลสวอยมาแล้วโอดีกับวอยได้ฟาร์มอะเลดเกมคือฟานาติกสู้ยากโอดีคลองทุกอย่างมังกี้คิงบูมกดมังกี้คิงมาตีแรกทิมเบอร์ซอในเลนครับเขามางัดสู้เลยนะเว้ยตอนนี้มี2 อย่างคือเล่นปักเพื่อขยี้โอดีโดยเฉพาะหรือว่าจะหาพิกที่มาแก้ศัตรูข้อเสียของบูมตอนนี้คือซัพพอร์ต2ตัวของบูมไม่มีสกิลจับเล่นสปิริตฮีโร่ได้แต่วอยมันเล่นห่วยเมื่อเทียบกับสตอร์มชอยตอนนี้ก็น่าจะถ้าจะเล่นสปิริตฮีโร่มาขยี้ดับซัพพอร์ตจะต้องเหลือแค่สตอร์มเท่านั้นStorm Spirit สตอร์มสปิริตครับอย่างน้อยคือสตอร์มดาเมจเยอะกว่าแอคทีฟในเลนสูงกว่าอาร์เมอร์เยอะกว่าด้วยลองคิดสภาพวอยสปิริตเลเวล3กับสตอร์มเลเวล3สตอร์มมันจะมีแรมนั้น1โอเวอร์โหลด1กระชาก1มันจะตบจับตบจับตบจับได้มันมีอยู่2ช้อยอ่ะคือเราดับมาเพื่อขยี้เลนโดยเฉพาะหรือว่าเราดับมาขยี้ดับอย่างช้อยเนี่ยคือไอ้2ซับเนี่ยมันเป็น2ซับที่จับไม่ได้ฉะนั้นพวกสปิริตฮีโร่ชอบคือการดับมันจะมีแค่2ประเภทโดยประมาณเว้ยแค่ประมาณนี้แหละอีกแบบนึงดิมันมีอีกแบบนึงด้วยคือเราดับมาเพื่อชนะเลนเราดับเพื่อชนะดับเขาหรือเราดับเพื่อเข้าแผนตัวเองก็คือไม่สนใจฝั่งตรงข้ามแต่เล่นตามแผนตัวเองส่วน prediction แบบ easy ที่สุดก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีสกิลหยุดนะให้นึกไว้เลยว่าตัวนี้จะมามันคือของแสลงกันน่ะแบบบ้านๆเลยครับคุณไม่มีสกิลจับเราก็เล่นตัวหนีแล้วคุณจะจับยังไงแต่ถามว่าปักกับสตอมอะไรแอคทีฟมากกว่ากันปักจะแอคทีฟมากกว่าหลังจบเลนเฟสมันจะมีเบิร์สดาเมจชัดเจนมันจะมีดรีมคอยล์ไปวิ่งทำเกมสตอมมันต้องฟาร์มก่อนอย่างดับเนี่ยของฟานาติกคือสตอร์มโทรมันพลิกกลางเกมแล้วก็ทิมเบอร์ซอมาเพื่อชนะเลนใช่ไหมแล้วก็ทำสเปซให้กับทีมแต่ใช่ถามว่า2หุบจับไม่อยู่หุบไม่ใช่สตันไม่ใช่เฮกคือมันไม่ใช่สกิลที่กดแล้วออกปั๊บอะเข้าใจไหมจริงๆแล้วฮีโร่ที่มันเคาน์เตอร์พวกสปิริตฮีโร่ดีสุดคือมันจะเป็นพวกอย่างไลออนชาแมนอะไรเงี้ยแต่มันไม่นิยมในเมตานี้ถ้าไลออนชาแมนคือสมมติคุณเจอสปิริตฮีโร่พุ่งมาคุณกดเฮกสวนได้เลยจบแต่ถ้าเป็นฮีโร่ตัวอื่นอย่างเงี้ยคือเวลามันใช้สกิลมันจะมีแคสต์ไทม์อยู่จังหวะจ่ายสกิลอะคือสมมติถ้าคุณเจอเบนมันมีหลับเบนมีฟินกิฟมันเห็นท่ามือใช่ไหมไอ้ Shadow Demon ก็เหมือนกันคุณจะเห็นท่ามือฉะนั้นถ้าคุณเห็นแบบ Storm Player เทพๆแบบซูเมลอย่างเงี้ยมันจะแบบกิ้งหล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 บมันจะกลายเป็นเสียจังหวะรัวๆเว้ยสุดท้ายก็คือไม่ได้จ่ายสกิลอยู่สักทีเพราะว่าแคสต์ไทม์จังหวะมันเสียเพราะโดน Storm มันกิ้งแคนเซิลแคสต์ไทม์ฟานาติกอยู่เรเดียนนะครับส่วนทางด้านของบูมอยู่เดอะดายนะเหมือนเดิมเลยดีเจเปิดเป็นบูธกับคาลิตี้ส่วนสามไม้มาพร้อมกับ3แมงโก้เอาจริงเลนบนเนี่ยถ้าจะเล่นดีเฟนซีฟสู้มังกี้เนี่ยมังกี้มันจะงัดสู้นะอย่างมังกี้เขาขี่ออฟเวนอมไว้ละคือเขาก็จะมาตบเลนอะพีคช่วงเวล3เหมือนกันมังกี้คิงมีจิงกุ2ทิมเบอร์ซอมีรีแอคทีฟ2แต่ช่วงเวล1ของมังกี้อ่ะจิงกุเลเวล1มันยังไม่แรงมากบางทีเราจะเห็นว่าเฮ้ยมังกี้มันควรจะชนะฮีโร่ตัวนี้แต่ว่าอีกฝั่งนึงอ่ะสามารถชนะได้เพราะมันแก้กันด้วยเกมเพลย์ได้
อย่างช็อตเลนบนเนี่ยถ้าเขาจะเอาแบบเล่นถึงเสียงเลยนะคือทิมเบอร์ซอไม่อัพแพสซีฟอัพสกิลฆ่าเลยมาถึงเข้าเลนปุ๊บก็สแปมสกิลเลยตอนนี้เขาขึ้นมา3บนเขาเซตวอร์ดเรียบร้อยเขายังไม่ต้องกลับก็ได้รอหาเฟิร์สบัตก่อนหาเฟิร์สบัตเสร็จแล้วค่อยลงแล้วแบบเนี้ยมังกี้คิงมันจะเสียเปรียบกว่าจะเริ่มขึ้นสตาร์เลเวล3โดต้ามันก็ประมาณนี้แหละก็คือมันมีพิกไอ้นี่ชนะเลนในตัวนี้แต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าชนะ 100% มันอยู่ที่เกมเพลย์ด้วยโอเคเมื่อกี้ก็พอสไปนานพอสมควรนะครับรีคอนเนคอะไรก็ว่าไปกลับเข้ามาสู่เกมกันเต้นเหมือนเดิมนะฟีนิกซ์ซับ5แล้วก็ Shadow Demon ซับ4ถ้าถามว่าอะไรที่ผมไม่ชอบที่สุดก็คงจะเป็นตรงนี้แหละคือฟีนิกซ์อ่ะมันเป็นฮีโร่ที่ควรจะเล่นซับ4มันต้องการเลเวลแล้วเงินแต่ว่าพอไปเล่นซับ5มันจะเป็นเหมือนกับซับโลบๆอ่ะถ้าเกมมันดีก็คือดีเกมมันไม่ดีก็คือไม่ดีแต่ถ้าเล่นสเกลระยะยาวอ่ะมันจะดีกว่าซับฟานาติกเพราะว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันอิมแพคเลทเกมมากกว่าแล้วก็ฟาร์มได้ด้วยแหละเหมือนกัน Shadow Demon ก็ฟาร์มได้ Phoenix ก็ฟาร์มได้แต่อย่าง Oracle อย่างเงี้ยฟาร์มไม่ได้ไทนี่ก็มีคอมโบฟาร์มนะแต่ค่อนข้างเปลืองมานะเมื่อเทียบกับที่ Phoenix จ่ายเอ๊ะเดี๋ยวก่อนทำไม Monkey King ยังไม่โชว์ตัวในเลนโอเคมาละเอ้ยแล้ว Fnatic ใช้เป็น DJ เลนล่างครับกลายเป็นท็อปเลน Oracle กับ Timber นะนั่นหมายความว่าไฟสปริตในเลนนี้จะไม่มี impact เลยเพราะว่าแจ็ปจะคอยล้างเรื่อยๆแต่ DJ ลงมาเล่นด้านล่างเนี่ยเลี้ยงยากอยู่ยกเว้นว่าศัตรูมันจะเดินเข้ามาประมาณตรงนี้แล้วก็ทอสเข้าไปหน้าป้อมไทนี่เซฟเลนมันจะโหดตรงนี้แหละบางคนอาจจะเคยเจอไทนี่เซฟเลนนะไทนี่ซับ5ในแรงเกมอะไรเงี้ยผมเคยเจออยู่แม่งสแปมด้วยทอสคนเข้าหน้าป้อมกลายเป็นแจ็บโดนบาเลสซ้ายสวนกลับมานะแต่ว่ามีแฟรี่ไฟอยู่ครับโฉบเติมดาเมจมาโดนเพลย์ไฟยัดเองครับผมเสียใจด้วยครับแจ็บมีแฟรี่ไฟถึง2อันครับจะโฉบมาปิดดาเมจเขานะแต่กลายเป็นตายเองส่วนเลนกลางสกอร์ครีปก็สูสีตอนนี้ยังไม่แตกหักอย่างชัดเจนตอนเลนกลางอ่ะความต่างกันคือสตอมกับ OD หลังจบเลนเฟสมันจะไปฟาร์มจนได้เทมหลักใช่ไหมแต่สตอมเนี่ยมันจะทำเกมได้ดีกว่า OD OD มันต้องแบบเอ้ยเพื่อนๆมาสู้กันหน้าป้อมหน่อยสิจะได้ TP ไปแล้วไปตบอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นสตอมเนี่ยคือมันวาร์ปไปหน้าป้อมแล้วมันก็กิ้งไปเติมได้เลยเลนกลางสตอมมูนก็ได้ขวดแล้วนะครับส่วนมิโคโตะไม่ได้ซื้อขวดนะโอดีมันไม่ใช่ฮีโร่เล่นขวดอยู่ละส่วน3ไม้ก็มีรีแอคทีฟเลเวล2แล้วเดโมเซลยังไม่ขึ้นเลเวล3เลยนะครับด้านล่างเหมือนจะมีทอสเข้ามาหน้าป้อมนิดนึงเมื่อกี้แต่เหมือนจะเป็นร่างปลอมนะเลนนี้ก็จะเป็นคอมโบหุบแล้วก็ปาหอกเดี๋ยวตอนนี้เลื่อนโลแล้ว23 Savage ยังไม่มี Healing Soft ด้วยนะไทนี่ก็ไม่มีขวดยาครับไทนี่ทำได้แค่ Pull Creep เฉยๆ Courier กำลังจะวิ่งมาส่งของนะแต่ก็ไม่ใช่ขวดยาอีกจับมีขวดยาถึง2อันครับเลนล่างเอ้ยทอสเข้ามาหน้าป้อม APC พยายามจ่ายดาเมจทุกอย่างแล้วมีหุบซื้อเวลาไว้ต้องให้ DJ ช่วยจ่ายดาเมจปิดคิวให้สุดท้ายป้อมฉลาดครับป้อมยิงถูกตัวครับได้คิวมาสมาอีกนะแล้วสภาพตอนนี้ครับคือมังกี้คิงที่ไม่อาจชนะเลนทิมเบอร์ซอได้จะทำอะไรมันก็ดูลำบากไปหมดอะเพราะว่าแจ็ปมีรูทขัดจังหวะแล้วเดี๋ยวถ้าแจ็ปเลเวล3เนี่ยเพลย์ไฟเลเวล2มาก็ได้ยิงแบบยิงระเบิดค่าย
จังหวะคีบได้ป้อมครับสามไม้ปิงครับบอกแจ๊บลุยน้องชาร์จรูทสุดใจตามด้วยปาดไป1ทีครับที่อยู่ติดต้นไม้จะยิ่งโดนแรงนะเพียวดาเมจแบบนี้ไม่ดีสำหรับมังกี้เลยคือคีย์เลเวลข้างบนเป็นเลเวล3เหมือนกันถ้ามังกี้ขึ้น3ก่อน3ไม้มันจะง่ายมากมันจะฆ่าได้ง่ายกว่านี้เพราะรีแอคทีฟยังเลเวล2อยู่ไอ้ยังเลเวล1อยู่นะครับแต่พอขึ้นเลเวล2ปุ๊บยากละอาร์เมอร์มันเพิ่มขึ้นมาส่วนโอดีเลนกลางได้ดับเบิ้ลดาเมจนะสิ่งที่มูนทำคือฟาร์มสแต็กเลยครับพอมันได้ดับเบิ้ลดาเมจแล้วไม่สู้กับมันปล่อยมันไปมูนไปโฟกัสฟาร์มเลยรอเก็บบาวตี้5นาทีอ้าวเคสคิวโฉบมาตรงนี้ครับหนีเฉยๆนะเพราะตรงนี้โดนไล่ตอนแรกผมนึกว่าจะโฉบมาขโมยรูนด้านล่าง DJ โดนสแปมพิษจนตายครับ23 Savage ก็ปิดคิวไฮไม่ได้แต่ไม่มีปัญหาเป็นแค่ซัพพอร์ตเป็นกระสอบทรายแทนตัวคอตามไม้ก็ไปดึงคีปมาชนแค่นี้คือบังกี้คิงซึ่งควรจะแบบเอ้ยฉันจะต้องได้งัดนะตอนแรกเขาจะซื้อไอออฟเวนอมใช่ไหมเขาคีย์ไว้เนี่ยเขาไม่ซื้อเลยมันไม่ได้งัดอะแต่เขาไปดึงคลิปมากระแสคลิปมันก็อยู่ที่หน้าป้อมฟานาติกก็คือได้ฟาร์มโดยที่ไม่ต้องไปสนใจอะไรมังกี้คิงก็ปล่อยมังกี้คิงไปตามยถากรรมสตอมกลับบ้านไปรีเจนนะครับเดี๋ยวดูว่าสตอมจะวาร์ปโยกเลนไหมไม่โยกนะกลับไปฟาร์มต่อรูน6นาทีเป็นเฮสรูนแจ็ปมาโซนให้นะมีโคโตไปยืนด้านบนครับแต่รูนไม่ออกเสียใจด้วยแล้วจังหวะไดฟ์มาละเดโมเซลพยายามจะแปลงร่างหลบดาเมจนะ DJ วิ่งควบมาแล้วทิมเบอร์เชนอีก1ทีครับจังหวะไดฟ์สามไม้แพสซีฟเลเวล3แล้วนะคราวนี้มังกี้คิงก็บายบายครับดับมังกี้มาเจอทิมเบอร์ซอแต่ว่าไม่สามารถเอาชนะเลนได้ไม่ได้สามารถกดดันได้เลยด้วยยิ่งเขาได้คิวเขายิ่งปั๊มเลเวลเข้าไปนะสามไม้ก็จะขึ้น6ก่อนพอขึ้น6ก็จะมีชาคามาเติมดาเมจอีกนะครับตอนนี้ซัพพอร์ตก็ไม่ดูดเลเวลในเลนแล้ว DJ เข้ามาสแต็กครีปให้กับสตอมแต่ว่าเขายังไม่รู้นะว่ามันมีวอร์ดตรงนี้ตรงนี้ก็คือเขาเห็นหมดเลย DJ วิ่งออกมาจะวิ่งมาเข้าเลนกลางแต่ตอมก็ฟาร์มเลนฟาร์มป่าไปนะไม่ได้สนใจอะไรโอดีมากส่วนเลนบนนี่ก็สามไม้จะ6แล้วครับขอคีปอีก1ตัวหกแล้วมีอาร์เคนบูทมีโซริงชิ้นถัดไปโซริงกำลังคีย์แต่ยังไม่ได้ซื้อส่วนเลนล่างนี่อาร์เมอร์อย่างเยอะ23 Savage ซื้อเป็นเชนเมลทำเฟสบูทแล้วมากับรถถังด้วยนะนี่คือจังหวะอีกหนึ่งจังหวะครับในการไดฟ์ของฟานาติกครับถ้าฆ่าเจ้าของเลนได้เลี้ยงรถถังได้นานยังไงป้อมนี้ก็แตกเครสคิวอยากจะรับเท้านะครับก็จัดให้เขานิดนึงเดินไปไล่เสียโฉบไปแล้วนะพอไม่มีโฉบนี่คือติดคูลดาวน์ครึ่งนาทีตัวอีกหนึ่งคอมโบคือตายนะไม่มีโอกาสหนีละส่วนมังกี้ไปไหนละหนีไปแปลงร่างเป็นต้นไม้ตรงนั้นละโอ้ยแนบเนียนว่ะกำลังดูดเลเวลอย่างแนบเนียนอยู่ครับเซอร์ไพรส์มิโกโตะ TP มาแต่มีอาวาลันซ์มาตัดจังหวะแล้วสามแล้วก็ทีมเบอร์เชนหนีแต่ว่าโดนฟาดสตันครับ DJ ต้องช่วยอีก1จังหวะตอนนี้พยายามจะยัดดาเมจไปที่มิโกโตะทอสตัดจังหวะมิโกโตะไป3ไม้ทีมเบอร์เชนหนีไปด้านซ้ายเดโมเซลได้ฟาดจิงกุมานะสุดท้ายมิโกโตะ TP ฟรีครับ TP มาแต่ไม่มีคิวครับส่วนสตอมไปแย่งฟาร์มตรงนี้ของมิโกโตะแล้วได้อิลูชั่นรูนมาด้วยอันนี้เขาเรียกว่าการฟาร์มแบบมีประสิทธิภาพคือแทนที่เราจะฟาร์มในป่าตัวเองเนี่ยมันเฉยเราต้องไปแย่งฟาร์มป่าศัตรูนะครับตัดทรัพยากรศัตรูแต่ถึงจะฟาร์มนำก็จริงแต่ทุกวันนี้มันได้เงินน้อยลง 10% นะมันเลยแบ
ดูดิห่างกันแค่300เองส่วนมังกี้เหงามากครับมังกี้อัพไพรมอลสปริงแค่1ด้วยนะยิ่งอัพไพรมอลสปริงน้อยเท่าไหร่ยิ่งฟาร์มแย่เท่านั้นตอนนี้เดโมเซลคือต้องซ่อมตัวเองก่อนเลยจนขนาดนี้กระล่างฟานาติกก็จะเป็นบิลด์เดิมนะครับโทรวอลอดเฟสบูทแสงยาฉะสิบนาทีบาวตี้กับเอาโพสกำลังจะมานะบูมเลยมายึดเอาโพสครับบูมน่าจะได้เอาโพสสองฝั่งเลยนะข้างบนก็มีคนโซนตรงนี้ก็แย่งได้ครับก็ได้เอาโพสไปนะส่วนบาวที่รุนล่ะบาวที่รุนก็ได้ด้วยตรงนี้ FBC หอกโทรอลอดไว้ก่อนส่วนท็อปเลนเป็นรูนเฮสของสตอมครับสตอมเปิดเฮสขึ้นเลนบนเลยนะเดโมเซลโยกละอยู่ไม่ได้เลนล่างจะมาลองทำคอมโบดูครับ FBC มีอารีน่านะเขาสวิชเลนเลยเพราะเลนบนอยู่ไม่ไหวจะมาฆ่าเจ้าของเลนล่างแล้วก็ดันพร้อมกับรถถังเวฟนี้ครับโผล่มาจากต้นไม้เซอร์ไพรส์ซาตันแล้วก็อารีน่าแต่23 Savage เปิดแบทเทิลทานซื้อเวลาไว้ครับแต่ว่ามันวิ่งกระแทกหน้าตัวเองไปเรื่อยๆเพราะมันคุมตัวเองไม่ได้ครับสุดท้ายยังไม่ตายอยู่ดีนะ DJ มาเอาวอลันทอสชาร์จให้ครับแล้วได้คิวทางด้านของไฮมามีคนตกลงมาอีก1คนไม่ทันได้ปิดคิวทางด้าน DJ ครับแต่ว่าแครี่ปลอดภัยถือว่าเป็นงานของซัพพอร์ตครับดีเจเล่นเซฟสวยนะข้างบนก็ช่วย3ไม้ตรงนี้ก็ช่วย23 Savage ได้ส่วนท็อปเลนครับ3ไม้ระเบิดทาวเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วรถถังยังเลือดเต็มอยู่เลยตรงนี้ฟานาติกก็น่าจะปล่อยเหมือนกันเพราะพวกเขาไปโฟกัสที่เลนกลางกันหมดแล้วนะครับป้อมเลนกลางมันสำคัญกว่าเลนข้างอ่ะฉะนั้นไปงั้นเลนข้างก็ไม่มีประโยชน์มีโกโตกลับมาเลนกลางจะทำเซฟเตอร์เลยนะได้ช้าหน่อยแต่ว่าทรงพลังนะครับหุบ2ชาร์จแล้วกลางเกมเนี่ยถ้าฟานาติกไม่มี VKB คือโทรอลอดจะเล่นยากมากมันจะโดนหุบแล้วหุบอีกสามไม้ขึ้นต่อเป็นอูเซปเตอร์นะก็ถือว่าตัดตัวหนึ่งในทีมไฟหรือขัด TP ด้วยเหมือนกันอย่าง OD อย่างเงี้ย OD ไม่มี BKB มันก็แบบไม่ได้ตี 100% หรอกโดนสกิลหยุดนู่นนี่นู่นบูนอีกนิดนึงจะได้คาย่าละอ้าวเดินมาเจอ3ไม้ครับต้องมายึดเอาโพสทื่อๆแบบนี้นะก็เลยแบบปั๊มสแต็กอัลติเมทซะหน่อยแต่ตราบใดที่จับ3ไม้ไม่ได้มันก็พุ่งหนีแบบนี้แหละทิมเบอร์เชนเลเวล4ด้วยอีกชิ้นหนึ่งที่โทรลอดคีย์ไว้นะน้องทรีเขาคีย์ไว้แล้วก็ตัวของ3ไม้ออกได้นะครับก็คือฮาวเบิร์ตนะฮาวเบิร์ตนี่คือเคาน์เตอร์ทั้งมังกี้และโอดีเลย2ตัวนี้เป็น2ตัวที่ต้องได้ตีอ่ะมังกี้คือต้องการเก็บจิงกูโอดีคือต้องการเก็บสแต็กอัลติเมทด้วยอาร์เคนออฟฉะนั้นชิ้นนี้จะตอบโจทย์มากสตอมมูนไม่รอได้คาย่าแล้วนะครับกดสโมกกับทีมแล้วนะและเอา3ไม้มาล่อเหมือนเดิมป่ะ แผนเดิมเลยเฮ้ยโอดีนายไม่มาแล้วเหรอรอบนี้ฮะโอดีไม่มาครับกลายเป็นได้แค่ซัพพอร์ตนะเครสคิวคือเครสคิวมันเป็นแค่ซัพพอร์ตอะมาฆ่ามันก็ไม่มีอิมแพคเท่าไหร่มันถือว่าเปิดสโมกให้ทีมด้วยส่วนลิงตั้งแต่ออกเลนเฟสมาก็เริ่มอัพโดดกับฟาดฟาร์มแล้วนะครับบาวเลสสไตรค์กับไพรมอลสปริงของเขามันเป็นเวฟเคลียร์ฟาร์มที่เดโมเซลจะซื้อเป็นดิฟิซอลเบสนะครับเคาน์เตอร์ทั้งโทรซึ่งมาอนาน้อยแล้วก็นี่ด้วยทิมเบอร์ซอโดนเบิร์นมานาใช้สกิลไม่ได้โอดีเหลือ 1,500 นะจะได้เซปเตอร์ส่วนสตอมมูนก็ขาดอยู่นิดนึงได้ขายามันจะกลายเป็นว่าถ้าโอดีได้เซปเตอร์แบบชิวๆแบบเนี้ยโอดีมันจะพีกกว่าฝั่งฟานาติกนะเพราะโอดีได้เซปเตอร์มาปุ๊บทัวร์ลอดยังไม่มี BKB ข่าวนี้แหละมันจะกลายเป็นจังหวะของบูมละ
เพราะว่าเกมตอนนี้นี่เงียบเชียบจริงๆครับต่างคนต่างฟาร์มฟาร์มเพื่อไอเทมหลักกว่าจะกลับมาพีคอีกทีนึงคือตอนมี BKB เลยฝั่งของ Fnatic สตอมคาย่ามาส่งละ14นาทีเนี่ยคือ2ชิ้นหลักมาละถ้าจะรีบเล่นก็ต้องรีบก่อนที่ OD จะได้แต่เขามี Observer Board ครับเขาเลยรู้ว่ามูลอะไรจะขึ้นมาเลยรอเซอร์ไพรส์อยู่นะแต่ตรงนี้มูลก็รู้แล้วเขาเปิดแรมนั้นไปเลยเช็คได้สามไม้ก็มาทำพฤติกรรมเดิมมาล่อเท้าข้างบน15นาทีบาวตี้รูนกำลังจะมาครับด้านล่างถูกตัดไปก่อนแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าฝั่งซับฟานาติกเขาเก็บละส่วนข้างบนล่ะข้างบนก็เป็นมูลนะได้ไปบาวตี้รอบนี้3อันครับฟานาติกแต่สังเกตนะว่าซับ5ฟินิกซ์คือแบบจนมากเลยเป็นซับ5เลยไม่มีพื้นที่ฟาร์มเท่ากับตำแหน่งอื่นนะครับเมื่อกี้มาแย่งบาวตี้รูนกันก่อนกลับก็คือได้วอร์ดหน้าป้อมด้วยนะจะได้รู้ว่าใครอยู่เลนล่างบ้างแบบลิงเงี้ย15นาทีควรจะมีไอเทมหลัก1ชิ้นนะแต่เกมนี้ลิงจืดมากฮีโร่ก็ไม่ใช่ฮีโร่ที่ฟาร์มเก่งถ้าบิวสกิลมาเป็นสไตล์ไฟในเลนเพราะงั้นดูสิ15นาทีสกอร์คลิป79สตอมมูลเปิดก่อนแล้วจัดการซัพพอร์ตก่อนนะครับโดนเพลย์ไฟปิดหัวเลยนะชาโดว์ดีมอนไม่สามารถต่อต้านอะไรได้ข้างล่างอุ้ยมากันเต็มเลยว่ะบูมเป็นจังหวะสวนครับจะเอาใครฟาดมูลไปแต่ไม่มีดาเมจเลยโอดีจะไปจับแจ็บแนวหลังก็ไม่เจอแจ็บด้วยนะกลายเป็นโอเคไหนๆก็มารวมๆกันหลายๆคนแล้วกดสโมคหน่อยแล้วกันในขณะที่3ไม้กำลังฟรีอยู่ที่ท็อปเลนครับมาพร้อมกับรถถัง15นาทีด้วยคือถ้าไม่ไปทำอะไรกับข้างบนนี่บ้านแตกนะถ้าถามว่าลิงหนักขนาดไหนก็ดูแล้วกันลิงเงินออฟเลนอ่ะ15นาทีไม่มีไอเทมหลักถ้า20ได้ดิฟิซอลเบสนี่ก็เป็นซัพพอร์ตละเอา3ไม้ได้ไอเทมหลักครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้เก็บครับผมไอเทมป่าคือไอเทมป่าดรอปปุ๊บอ้าวทิปเปอร์เชนอ้าวชิบหายแล้วขึ้นมาเจอสหบาทาเต็มไปหมดเลยอิมคลอใครได้ไปครับนั่นแหละครับเป็น FBC ได้ไปครับมันคือของของทีม Fnatic นะแต่มันดรอปพอดีFnatic รู้ข้อมูลแล้วว่าสหบาทาขึ้นไปหาทิปเปอร์ซอข้างบนนะครับเขาก็เลยฉวยโอกาสมาดันเลนล่างนะส่วน OD Scepter กำลังจะมาแล้วมาแล้วครับ17นาที Scepter มิดเลนทั้ง2ทีมมีไอเทมหลักพร้อมทำเกมทั้งคู่และโทรลอดเหมือนจะโอเคถอยทันนะเมื่อกี้คือ OD เห็นโทรเดินมาคนเดียวไม่มีคนซ้อนนี่คือ TP มารอเลยถ้ามาลึกคือหุบแล้วเพื่อนมาช่วยซ้อน FBC ได้บลิงค์มาเพิ่มครับถ้าฟานาติกจะเอาชัวร์ตอนนี้คือรอโทรลอดมี BKB เอาละโดนจับ1คนแล้วหุบแล้วก็หอกแม้นๆเสียบสตันไปตัดเลือดแล้วก็เพียวดาเมจแต่มีการตายจากแจ๊บครับผมเป็นจังหวะสวนหรือเปล่าเอาวารันทอสมามีหุบอีก1ทีด้วยนะโอเคไม่ตายแล้วครับแบบนี้พอผมมิสกันไว้ให้นะมีโคโตหุบแล้วหุบอีกเซเนตี้คลิปไปครับแล้วได้3ไม้มาครับด้วยอาร์เคนโบอาเคนอฟในจังหวะสุดท้ายนะได้ทั้ง3ไม้ได้ทั้งแจ็บเลยส่วนโทรลอดได้แสงยาฉะละสเตตัสรีสิสแตนต์ก็เป็นช่วงเวลาของบูมนะตอนนี้แค่ฟานาติกอย่าไปพลาดมากเกินไปแค่นั้นเองมูลก็มาตัดกระแสคลิปด้านขวานะครับล่อ TP ของ FBC ได้ชิ้นต่อไปของ OD จะเป็น Force Staff นะฉะนั้น OD ก็จะต้อง2ชิ้นเลย Force Staff ถึงจะได้ BKB และ Timber นี่จะขึ้นเป็นอะไรเป็น Hood กันเวทไม่ได้ขึ้น Halberd นะยังไงก็ได้คือต้องช่วยทำให้ OD มันไม่ได้ตีอ่ะไม่งั้น Timber Sword นี่คือตู้ปั๊ม
สแต็กอัลติเมทชั้นดีเลยครับอารีน่าจะได้เป็นดีเจด้วยดีเจเมื่อกี้จะมาพิกออฟไฮนะสปินคิวไม่ได้ครับขาดดาเมจไปนิดนึงเป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆทีละนิดทีละหน่อยแต่ถ้ามองว่าสเปซก็โอเคถ้ามองในแง่ดีนะโอเคเพื่อนไปโดนจับเราก็ใช้สเปซตรงนี้ไปฟาร์มแล้วกันโอเคมาฟาร์มป่าศัตรูด้วยแย่งทรัพยากรมันซะยี่สิบนาทีเอาโพสกับบาวตี้อะไรมาเอาโพสตอนนี้ก็แบ่งกันไปฝั่งละหนึ่งนะครับสตอมได้มาเป็นบอสสโตนละเห็นมิโคโตะผ่านออฟเซอร์วอร์ชัดเจนนะโอดีได้ของดีด้วยได้เอเซนริงขยายหลอดเลือดมูนได้มาเป็นดับเบิลดาเมจครับรูน20นาทีทำให้ดูหน้าสู้ขึ้นนิดนึงแต่ก็ต้องระวังทีมไฟอยู่ดีนะไอ้ฟินิกซ์กับอารีน่าของมาร์สไหนดูของมังกี้20นาทีดิ20นาทีมังกี้เพิ่งได้ดิฟิโซเบทครับบูมกดสโมกอ้าวสโมกปุ๊บสโมกหลุดว่ะมีคนอยู่แถวนี้ครับโอ้ดีเจจะมาล่อสโมกนะแต่ว่าถอยไม่ทันครับเจออารีน่าหอกไปก่อนเมื่อกี้ดีเจมีบิงเหมือนกันถ้าเขาแบบว่ารีแอคชั่นทันก็คือเขาบิงถอยตรงนี้ก็เสียแค่ดีเจนะถือว่าปลดสโมกนะครับแล้วก็ล่อสกิลทีมไฟท์ศัตรูไปได้ด้วยส่วนฟานาติกตอนนี้เล่นเหมือนแพทที่แล้วเลยไม่ใช่เกมโถมละเขาเล่นแบบ perfect รอ BKB นะครับซึ่งมันจะมาช้ากว่าเดิม 10% แพทนี้เพราะว่ามันฟาร์มด้วยเงินน้อยลงเกมมันเลยจะยืดยาวออกไปนะแทนที่แบบเอ้ยใช้เวลา10นาทีได้ BKB อะไรเงี้ยสมมุติเหลือ9นาทีเอ๊ะเพิ่มไปอีก 10% ของเงินหายฟานาติกกดสโมคครับตอนนี้แจ็ปมีขวดยาเขียวตลอดเวลานะเอาไว้เล่นกับ Fall Promise แล้วเขาสแกนเจอแล้ว FBC Avalanthos Storm บินมาจับแต่ว่ามันถึกใช้ได้ครับต้อง Purify ยัดดาเมจเวทไปนะเมื่อกี้เสีย DJ รอบนี้ได้ FBC มาครับตายเกือบ50วินาทีเลยส่วน Monkey King มี Defensive Base แล้วแต่ว่าจะไม่ได้ตีในทีมไฟท์ถ้าไม่มี BKB มันคือบรรดาตัวตีสู้กันเว้ยแล้วตัวตีทุกคนก็คุยกันว่าอะไรต้องมี BKB ไม่งั้นไม่ได้ตีฉะนั้นก็ฟาร์มหา BKB กันนั่นแหละ ฟานาติกคือตัดสินใจจังหวะนี้เข้าโลชานครับจะดีจริงหรือเปล่ามาสกำลังจะเกิดนะตรงนี้มี Observer Board อยู่ครับแต่ว่าฝั่งของบูมเขาก็มาแก้แล้วนะเขามีเซนทรีอยู่ตรงนี้มูนโดดมาจับซัพพอร์ตก่อนเลยและมีหุบช่วยจากมิโคโตะครับส่วนตรงนี้ดีเจพยายามจะมาตัดต้นไม้เดโมเซลแต่ว่าตัดไม่ได้เดโมเซลกลางอัลติเมทโซนทางด้านดีเจไปและอูเซปเตอร์ซื้อเวลาอีกแต่เป็นอูเซปเตอร์ของใครคงสามไม้เหมือนไปช่วยเขาเลยนะอารีน่าและเพียวดาเมจปึบปับเรียบร้อยครับเสียซัพพอร์ตแต่ได้ตัวคอมาหุบและได้แจ็ปอีก1คนด้วยนะแจ็ปใส่กันเวทตัวเองไว้ก่อนครับตอนนี้มูนโดดเข้ามาจากประชังอวาลันโทเสียไม่ตายโอดียังอยู่ครับผมโอดียังมีอัลติเมทให้จ่ายด้วยนะทวินิตี้ซาเวทบัตเทิลทรานส์เขาหุบตัดครับผมไม่มี BKB ก็ไม่ได้ตีครับโดนฟาสตันไปแล้วหอกเสียบสตันอีก1ทีแล้วเพียวดาเมจจากมิโกโตะครับไฟนี้1แลก3ครับคือเขารอ BKB มานานเว้ยแต่ช็อตเนี้ยเขาตัดสินใจเข้าโลชานทั้งที่เขาไม่ได้มีแอดเวนเทจอะไรเป็นพิเศษเปอร์เซ็นต์สำเร็จมันเลยต่ำเป็นไฟที่เสี่ยงเกิน 50% อ่ะที่จะสำเร็จอ่ะตั้งแต่ตอนเข้าโลชานแล้วเอ้ยมูนจะมาแย่งรูนครับโอ้โหเจอเขาโซนแบบหนักๆมากแล้วมีหอกปลายมาแต่ช้าถูกที่แล้วนะแต่หอกช้าครับ
แต่ฝั่งของบูมก็เอาโลชาไม่ได้ไม่มีใครลดเกราะได้และเดโมเซลครับตัวเจ้าปัญหาครับโดนแก๊งครับ มีโคโตบอกทำอย่างดีเดโมเซลนายช่วยเล่นตั้งใจหน่อยได้ไหมฮะหอกเสียบสตันไปครับทิมเบอร์เชนหนีแต่ก็ยังโดนสตันอยู่ดีนะตรงนี้อวาลานซ์ขัดซื้อจังหวะไว้แล้วโดนหุบอย่างต่อเนื่องครับผมปุ่มปุ่มปุ่มทิมเบอร์เชนหนีไปหนีมาโอดีก็มีฟอสตาร์ตามมาหุบต่อครับผมโคตรสเปซครีเอทเลยตอนนี้ออกมาปุ๊บโดนหอกเสียบต่อโคตรจะเซ็ตเนี่ยทีมบอกตั้งใจเล่นชิบหายเลยดูมังกี้เราเป็นจุดอ่อนให้ศัตรูกำจัดเรื่อยๆบูมาเล่นต่อเลยนะครับไม่มี3ไม้1คนนะแล้วเขาเห็นผ่าน Observe Board ด้วยตรงนี้ว่าอยู่กัน3เมื่อกี้ตะตอมจะขึ้นออคิดนะออคิดมันเคาน์เตอร์ OD ได้ OD ต้องมี BKBแต่ออคิดของมูนจะมาทันหรือเปล่าเพราะมีโคโตะจะไปต่อ BKB แล้วครับยี่สิบห้านาทีผ่านนะตอนนี้ไอเทมเทียร์3ออกแล้วถึงแม้ว่าบูมจะดูได้เปรียบขึ้นแต่ว่าฝั่งของ Fnatic ก็เงินนำอยู่ 6,000 อยู่ดีเพราะว่าตำแหน่งแครี่ของบูมอ่ะมันคือปัญหามันจนเกินไปแต่ตอมได้แล้วครับออคิดแต่ว่าได้ก่อน BKB OD นะตอนนี้ต้องรีบเล่นแล้วครับนี่คือจังหวะของ Fnatic แล้ว BKB Throw Lord Orchid Storm และ Smoke Car Ward มันไม่รู้ตัวจริงๆแล้วรูน26คือรูนอาเคนนะถ้า Storm ไปเอา Storm จะก๊อดมากๆไฟนี้อ้าวแล้วเจอครับมูนได้รูนก๊อดมาแล้วรูนสุดโกงของ Storm ตรงนี้จะโดดมาพิกออฟไฮก่อนแต่ไฮไม่ตายในคอมโบเดียวครับผมซื้อเวลาไว้ Storm บินมาฉกแล้วไปใส่หน้ามิโกโตะครับมิโกโตะรู้ตัวแล้วว่า Storm มี Orchid นะสู้ไม่ได้ครับตอนนี้มันคือกลายเป็นเวลาของฝั่ง Fnatic จนกว่ามิโคโตะจะมี BKB อารีนาซุปเปอร์โนวาแบบเงาๆครับผมชิปหายแล้วมิสเพลย์ครับอัลติเมททีมไฟท์2อันจับใครไม่ได้เลยแล้ว Shadow Demon Buyback มาแล้วด้วย Fnatic เข้าโลชาเลยครับเมื่อกี้ DJ ทอสออกแล้วก็บิงตามมานะช่วยเซฟเดอะเดย์มันเซฟมาทั้งเกมอะ DJ เกมเนี้ยเอาจริงไทนี่นี่นอกจากคอมโบเอาวาลันทอสฆ่าคนนี่คือจะพิกออฟศัตรูจะเซฟเพื่อนก็ได้นะที่เลดเกมมันจะมีไอ้ทอส3ชาร์จอะทอสช่วยทอสช่วยทอสช่วยถ้าใครเคยดู Dota What the Fuck น่าจะเคยเห็นอยู่เรียบร้อยครับ Fnatic ได้โลชาร์เลยครับคนถือ Aegis เป็น Storm นะคนที่ใช้ Aegis ได้คุ้มค่าที่สุดเพราะใช้ทั้งเลือดและมานะมาสเตอร์เป็นออฟรถเกราะก็คือฟาโล่ลดเกราะหมู่มังกี้ถือเป็นพาลาดินซอสนะครับและขาดเงินอีก 2,000 กว่าสำหรับ BKB เอาละครับตอนนี้ OD มี BKB แล้วแต่มังกี้เจ้าปัญหายังไม่มี BKB ครับมีโคโตยอดนักแบก 10K player จะแบกเกมนี้หรือเปล่านะในแชทนี่เรียกเป็น GPK off zone C ละมาเซ่ BKB มาเหมือนกันครับผมมูนเข้ามาจับฟีนิกซ์ก่อนเลยนะและสตันขัดจังหวะให้ช่วยไม่ได้โอเคแต่ว่าฝั่งของมิโคโตะก็มีหุบครับหุบช่วยฟีนิกซ์ไปยัดไปใส่ OD ก่อนเลยนะตอนนี้ OD มี BKB นะครับ FBC จะมาเปิดไฟแต่เขากลิ้งออกแล้วอารีนาได้มูนบอกไม่มีปัญหาครับกลิ้งออกครับตรงนี้หอกเสียบ3ไม้ซุปเปอร์โนวาแบบเงาๆนะ3ไม้ยังมีการตายจากแจ๊บครับ20ทีซาเวทโดนเดโมนิกเพิร์กสโลไปในทีมไฟท์เลยเข้ามาช่วยทีมไม่ได้ตรงนี้3ไม้มีหุบแล้วหุบอีกครับผมโฉบเข้ามาจัดการพาตายครับสุดท้ายมูนอาวารันทอส3คนตรงนี้ดีเจแล้วก็แบทเทิลทรานสู้กับวูกงคอมมานด์แต่ว่าแป๊บเดียวเท่านั้นเปิดวูกงคอมมานด์แป๊บเดียวตัวแตกเลย20ทีซาเวท BKB และ TP ออกต่อ BKB หมดก่อนครับผมอันนี้ก็เฟลเหมือนกันครับเป็นทริปเปิลคิวมิโกโตครับน่าสงสารลิงจริงๆเลยมังกี้คิงเกมนี้แม่งเล่นยากมากๆทำอะไรก็ไม่ขึ้นสักทีเป็นมิโคโตจัดการไปนะโดยที่ยังไม่ได้เปิด BKB ด้วยครับ OD แบบโคตรชิลเลย
อ๋อผมรู้แล้วเดโมเซลเขาทำอะไรในเกมนี้เขาเป็นสเปซของ OD ครับเขาเป็นกระสอบทรายแทน OD คือง่ายมากๆเลยถ้า OD ไม่โดนตีแล้วเขาโดนตีแทนแปลว่าเขาทำหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้วเอาจริงนะเมนดาเมจเกมนี้คือมิโคโตะเลยตัวตีในทีมไฟต์อ่ะตัวลิงก็ไปหา BKB ก่อนยังมีเอจิสนะครับถนัดของฟานาติกก็ยังเล่นได้นะมุนชิ้นถัดไปเป็น BKB ละส่วนสามให้ทำฮาวเบิร์ตเคาน์เตอร์ OD แต่มายึดแบบนี้เขารู้นะเขาฟอร์สมานะครับฟานาติกมีคนซ้อน2คนครับอ้าวอารีนาฮอกแต่ว่ามันเหงาเพราะมีหุบตัดจากเพื่อนตัวเองครับเลยจัดการแจ๊บไม่ได้ในจังหวะเดียวแจ๊บยังยื้อเวลาและแจ๊บใส่กันตายด้วยครับตอนนี้เสียเวลามากๆไปแล้ว FBC เปิด BKB แล้วไล่ฆ่าโอราเคิลเสียเวลากับโอราเคิลเยอะไปครับส่วนมูนมาล้วงแนวหลังครับสปอร์ตโดนตบตายเสียสปอร์ตไปฝั่งละตัวส่วนมูนกลิ้งไปเก็บบาวตี้รูนก่อนนะลิงโดดมาตามจะจัดการมูนครับหวดอีกนิดนึงได้เอจิสของมูนฮะส่วนตรงนี้ก็ยังไม่จบไฟนะ BKB จบแล้วนะครับ DJ เข้ามาเอาวาลันทอสซื้อจังหวะไว้ DJ มีโกสด้วยจะได้ไปโดน OD ตี OD เปิด BKB มาแล้วปัญจทัศน์แต่ว่าโดนหุบไฟครับเพราะเสีย BKB ไปไฟก่อนหน้านั้นแล้ว4คนกำลังวิ่งรอบๆตัวมิโคโตอยู่รอมิโคโต BKB หมดครับมิโคโตล่อมาหาเดโมเซลฟูกงเข้ามาสวนแต่ว่าค่ายกลลิงไม่มีแบกอะไรเลยครับและเป็นทีมไวฟ์ครับไปเมื่อกี้น่ารำคาญมากเลยฟานาติกมันแบบไปกันคนละทิศคนละทาง OD มันแบบต้องเดินไล่ตีอะแล้วแบบไม่มีใครเล่นกับ OD เลยเมื่อกี้ OD โดน4รุม1นะเลยแบบเออเดี๋ยวจะลากไปหาลิงแล้วกันให้ลิงช่วยหน่อยแต่ปรากฏว่าช่วยอะไรไม่ได้เลยส่วนทิมเบอร์ซอนี่สเตน20นะครับแล้วเดี๋ยวได้ฮาวเบิร์ตมา OD ตัวแบกก็จะหมดปัญหาแล้วตายนานๆแบบนี้แล้วเป็นโอกาสเลยเจอโทรหลอดนักตีบ้านโทรหลอดถือเกรเทอร์เฟรี่ไฟด้วยนะเด้งเลื่อนในทีมไฟได้เรียบร้อยครับได้บาแลกไปก่อนตามซีเน็ตมาตามจับว่ะแต่ BC ก็ไม่น่าจะตามมาทันอยู่ดีขึ้นนำไป 14,000 ครับทีมไว้มันอิมแพคสูงนะแล้วทิมเบอร์ก็ได้แล้ว3ไม้ฮาวเบิร์ต OD แบกลำบากแล้วเพราะถ้า OD ไม่มี BKB OD จะเล่นยากมากๆแล้วมันมีเวลาในทีมไฟต์แค่แป๊บเดียวเท่านั้นไม่ถึง10วินาทีส่วนแจ็ป Oracle จะขึ้นเป็นบลิงค์นะครับถ้าโดนอารีนาจะได้บลิงค์ออกได้ไอ้จังหวะเมื่อกี้เนี่ยถ้าถามว่าเฟลตรงไหนใช่ไหมผมนึกออกแล้วนี่เลยจำ OD กับไอ้นี่ได้ไหม OD กับ Mars เข้ามาเอาแจ็บตรงนี้ตรงหน้าผาเนี่ยเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นคนหนึ่งหุบคนหนึ่งอารีนาหอกมันกลายเป็น Mars เปิด BKB แล้วตัวคออย่าง OD ก็มาเสียเวลากับแจ็บอย่างนานตามเวลานี่เลยตามเวลาฟอร์พอมิดเลยเป็น10วินาทีอะแทนที่จะเอาเวลาตรงนี้ไปทำอย่างอื่นมันควรจะปิดคิวโอราเคิลได้ง่ายกว่านี้ไงแต่มันดันคอมโบเบรกเกอร์ขัดกันเองไม่คุยกันให้ดีเท่าไหร่คือเหมือนกับว่ามิโคโตะแบบกูไม่เชื่อใจ FBC มันจะเปิดได้สวย FBC ก็โอ้อุตส่าห์เปิดได้สวยทำไมไม่เชื่อใจวะไม่งั้นป่านั้นนะอารีนาหอกได้แจ็บแล้วอ่ะนี่แหละครับความเหนื่อยของคนแบกเกมดูมังกี้คิงสิมังกี้คิง DJ ซับ4เงินจะตามมาแล้วนะฟานาติกกดสโมกต่อเลยครับไทนี่ทำอีเบรดด้วยนะเอามายิงช่วยเพื่อนครับจากดาเมจ OD ถ้าเรายิงเคลือบเพื่อนเพื่อนก็จะไม่โดน OD ตีส่วนมังกี้ยังไม่ได้ BKB เลยโอ้ไม่นะเจ้าลิงน้อยเจ้าลิงน้อยโดนกิ้งมาจับได้ครับผมบวกกับยัดใบครับเดโมเซลก็สอบทรายของมิโกโตะครับอีกแล้วเหรอเพื่อนนายสเปซให้ฉันอีกแล้วอย่างนั้นเหรอ
คือของลิงมันช้าเกินไปมากๆอ่ะดิฟฟิโซเบทมา20นาทีแล้วนี่คือชิ้นที่2นะเว้ยชิ้นที่2 BKB อ่ะมันยังไม่มาเลยอ่ะเดินไล่ฆ่าใครก็ไม่ได้ตีใครก็ไม่ได้อิมแพคไม่มีแค่คิดภาพว่าเอามังกี้คิงไปไล่ตีแจ็บอ่ะจะได้ป่าววะเพราะที่เหลืออีก4คนดูจะไม่ได้เลยสามไม้เปิดก่อนเลยนะครับเข้ามานี่ตั้งใจล่อแล้วเนี่ยแต่สามไม้ก็ซื้อโกสมาอีกนะเออเดี๋ยวมี BKB 1ชิ้นด้วย OD ร้องไห้แล้วเนี่ยโอ้โหเจอฮาวเบิร์ตเจอโกสเจอ BKB ไทนี่ซับ4มี E-Bait ครับ35นาทีผ่านนะถือ Quickening Charm ด้วยลดคูลดาวน์ Bounty Rune ออก Fnatic คุมหมดเลย4ฝั่งกว่าจะฟาร์มฟื้นได้ก็น่าจะต้องรอทาเลนต์เลเวล20อ่ะไอโดด400ดาเมจเนี่ยน่าจะดีขึ้นหน่อยโรชันตัวถัดไปมาไวนะจะมาแล้วด้วยครับกดสโมกมาแต่ว่าฟานาติกมีวอร์ดตรงนี้นะแจ็บรีบกิมเมอร์ซ่อนตำแหน่งก่อนเป็นเวลากลางคืนล่อ BKB ได้ด้วยครับตรงนี้เปิด BKB สวนอารีนาแบบเงาๆอีกแล้วแล้วมูนโดดมายัดไปใส่หน้ามีหุบช่วยจากชาโดว์เดมอนครับผมทางด้านของซูเปอร์โนวาโซนอารีนาซูเปอร์โนวาจ่ายไปแล้วนะ2สกิลอัลติเมททีมไฟท์ครับแล้วมูนมีอาร์เคนรูนด้วยมูนอยากจะงัดมากๆ FBC จ่าย BKB ไปแล้วมังกี้มาแล้วเว้ย BKB 35นาทีกิ้งมาจับครับผมโดนฟาดเบาเลสไซส์เซอร์ไพรส์จากลิงครับผมตรงนี้มูนโดนตัดเลือดไปแล้ววูกองเข้าไป A lot of impact very lot of impact มากๆครับผมมูนกิ้งมาตามจับ OD ต่อนะยัดไปใส่หน้าโอดีโอดีต้องเปิด BKB ครับว่ามันเปิด BKB แล้วรอไปก่อนรอเวลารีเซ็ตทีมไฟท์เรียบร้อยเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ครับสตูมิสเพย์ครับถึงเวลาเข้าโลชานคือเราล่อหมดแล้วนะช็อตเนี้ยฟานาติกสามารถล่อได้หมดเลยล่อได้ทั้งอัลติเมททีมไฟล่อได้ทั้ง BKB บูมไม่สามารถสู้ได้ดับเบิลดาเมจมาด้วยนะครับโกลอดมีแบชเชอร์ทำอัพพิซอลนะเอจิสรอบนี้เป็นของ23 Savage ส่วนชีสเป็นของมูนเหลือแค่อีก2ฝั่งซ้ายและขวาทิมเบอร์ซอทำการ์เด้นกิฟต์ต่อครับไหนๆก็ทำอาร์เคนบูทมาแล้วนะทำคลิปออร่าเลยลิงเกมนี้มันน่าสงสารจริงๆเว้ยคือดราฟลิงมาเพื่อชนะเลนทิมเบอร์ซอแต่โดนแก้ในเลนแล้วก็ไม่ชนะโดนทิมเบอร์ซอตบในเลนเนี่ยคือมันสอบตกตั้งแต่สเต็ปแรกแล้วคือเราหยิบมาเพื่อเคาน์เตอร์เขาแต่เคาน์เตอร์เขาในเลนไม่ได้หลังจากนั้นก็เลยจืดไปหมดเลยแต่ตอนที่ได้บอสโตนมาแล้วก็ได้ปั๊มชาร์จเรื่อยๆด้วยนะคือแบบชาร์จไม่ตกยิ่งแฮปปี้เลยดูสกอร์มูนตอนนี้904เดี๋ยวขึ้นต่อเป็นชิว่าอันนี้ผมอธิบายไปตั้งแต่ตอนต้นเกมแล้วว่ามังกี้อ่ะมันเป็นเคาน์เตอร์ในเชิงทฤษฎีเว้ยแต่ว่าเกมเพลย์อ่ะเลเวล1เลเวล2มันห่วยกว่าทิมเบอร์2อันนี้ย้อนกลับไปดูได้เลยตอนต้นเกมถ้าใครแบบเพิ่งเข้ามานะโอ้อารีนาได้ดีเจคนเดียวครับแต่ด้านหลังอะโอดีโดนล้วงแล้วโอดีมีเกมเมอร์ช่วยจากเพื่อนนะตรงนี้ไทนี่มีใส่กันเวทจากแจ็ปครับผมกลายเป็นจ่ายอารีนาไปแล้วทำอะไรดีเจไม่ได้ครับผมเดโมเซลเปิด BKB เดินกลับขึ้นบ้านอย่างเงาๆแต่ว่ามูนนั้นกิ้งมาเติมดาเมจเรื่อยๆชาคามาเติมจากสามไอ้ขมูนตามมาจับอีกหนึ่งทีแต่มีหุบตัดจากด้านนั้นของไฮมีคนตบเปิด BKB มาหันไปหุบก่อนโอ้มูนจับ2ครับผมตรงนี้มีเซปเปอร์ครับได้มาเป็นเครสคิวและบิยอนกอนไลของมูนนะไม่ว่ายังไงด้วยพลังเงินที่แตกต่างกันมากเกินไปก็ไม่มี impact พอที่จะตบฆ่าใครอยู่ดีอุ้ยเดโมเซลตกใจเลยว่ะอยู่ในต้นไม้อยู่ดีทิมเบอร์ซอมาจากไหนเนี่ย
ทิมเบอร์ซอมีโกสครับไม่สนใจครับมิโคโตะมีอัลติเมทชาร์จอยู่13ชาร์จนะจะได้ระเบิดในทีมไฟนี้หรือเปล่า8วินาที BKB พร้อมครับพร้อมจะงัดทัมมิ่งซูนส่ง3ไม้ไปเปิดวิชั่นก่อนดีเจเข้ามาพิกออฟตรงนี้เจอแล้วเอาฟีนิกซ์ที่เพิ่งบายแบ็คมาครับฟาดแต่ว่าโดนเขาปีนหลบได้นะ FBC เปิด BKB มามีอารีน่าอยู่ครับแต่จะใจตรงไหนดีจะใจตรงไหนดีโอเคตรงนี้แล้วกันเจออาบิโซ่สวนครับผมและซูเปอร์โนวาสวนทวิตี้ซาเวตเปิด BKB และเดินออกมาจากตรงนั้น3อัลติเมททีมไฟครับผมซูเปอร์อารีน่าซูเปอร์อารีน่าแล้วก็วูกงคอมมานด์น็อตติงบินไปจับต่อหุบช่วยๆกันแล้วกันหุบแล้วหุบอีกหุบแล้วหุบอีกแต่แกซื้อเวลาเฉยๆครับโซนไปครับให้ทางด้านเทอร์เนตทีซาเวตตีบ้านดีเจเข้าไปเอาวาลันทอส1ชุดจะถอยครับแต่โดนเพียวดาเมจยัดเต็มข้อใส่กันตายเลยแล้วกันจบหมดปัญหามิโกโตะมีอัลติเมทชาร์จ27ชาร์จนะครับแต่ยังไม่ได้ลงอัลติเมทสักทีเอจิสก็ยังไม่ได้ใช้เหลือ1นาทีครึ่งในขณะที่มาสตายอยู่45วินะแล้วไม่มีบายแบ็คด้วยถ้าจะเล่นก็ต้องเล่นต่อเลยมังกี้คิงเลือกเป็นโดด400นะครับถ้ายังมีอีกสัก10นาทีอะไรเงี้ยโดด400ก็จะช่วยให้เขาบูสต์ฟาร์มได้นะเพราะโดดทีเดียวคลีปตายนะครับโอ้โหเลเวล25ทาเลนครับทิมเบอร์เชนระยะโคตรไกลอึ๊บถึงแล้วแล้วจับได้เป็นฟินิกตรงนี้มีหุบช่วยก่อนจากชาโดว์ดีมอนนะมูนมี BKB อยู่ครับออกมาปุ๊บโดน3ให้ปาดทีเดียวตายและ DJ มาออรันทอสจัดการหายได้หายไปแบ็คกลับมาครับตอนนี้โดนเพียวๆๆไม่ไหวครับแจ็คไม่มีอัลติเมทช่วยครับทรินิตี้ซาเวทเอาพิซซอลคา BKB ไปและบัตเทิลทันใส่ลิงทำอะไรบ้างไม่มีอัลติเมทครับผมลิงทำได้แค่วิ่งหนีเดียวแล้วโดนแบสตายไปครับลิงเป็นกระสอบทรายของมิโคโตะจริงๆนะเขาพยายามจะไปหลอดเลือดตัวที่2แล้วใช่แล้วครับลิงจะช่วยเกมคัมแบ็คครับมิโคโตะได้คิวมูนไปแล้วสักทีนึงแล้วได้ทวินิตี้ซาเวทด้วยเสียเอจิสไปขอบคุณมากครับหลอดเลือดหลอดที่2ของฉันอารีน่าไม่มีอาวุธกองคอมมานด์ไปก่อนโอ้เพียวดาเมจครับผม54สแต็กอัลติเมทครับผมหอกมาผักมาได้เป็นแจ็บทิมเบอร์ซอทิมเบอร์เชนหนีไปก่อนส่วนแจ็บกิมเมอร์แล้วบิงออกครับผมยังจับไม่ได้นะ ABC จะตามมาต่อครับลิงนี่เป็นกระสอบทรายแทน OD เห็นไหม OD แล้วได้ยิงฟรีๆปั๊มไป 3,500 มานาครับดูมานานี่สิ 6,200 เลเวล25แล้วด้วยนะทาเลนต์อาร์เคนออฟดาเมจครับยิงโอ้โหเพียวดาเมจเมื่อกี้ถ้าผมเห็นไม่ผิดนี่คือ700เลยนะ800อ่ะแต่เสียใจด้วยครับสแต็กทั้งหมดที่ได้มาไม่ได้เอาไปใช้ต่อครับมันกำลังจะหมดไปครับบูมสู้ขาดใจมากๆตายก็บายแบ็คกลับมายังไม่ยอมแพ้ครับยังซื้อเวลาเกมนี้ออกไปและตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันกลายเป็นว่าฝั่งของไทนี่เงินเท่ากับตัวคอมังกี้คิงละแต่ดูซัพพอร์ตเลเวลหน่อยสิโอ้โหเลเวลก็ต่างกันมากสตอร์บินมาจับทางด้าน FPC ตรงกลางครับพยายามจะล่อให้เขาจ่าย BKB นะเพราะไงก็แบบสตอมไม่ได้มีดาเมจเยอะพอจะฆ่าคนเดียวอยู่แล้วแต่เป็นสเปลพิซึมด้วยลดคูลดาวน์ 20% ครับพอเล่นคู่กับสังเกตนะทาเลนต์เลเวล20แล้วก็เซปเตอร์ใช่ไหมแล้วก็มีลดคูลดาวน์จับ 3.1 วิหมู่ทุกๆ 12.8 วินาทีมันน่ารำคาญมากเลยมันคือเบรกหมู่ได้ทำให้ฝันของข้ามเสียจังหวะFBC ก็จะขึ้นฮาวเบิร์ดนะครับมาปิดตีแต่ตัวเดียวเลยที่แบบว่าเป็นตัวตีชัดเจนของฝั่งแฟนติกคือโทรและโทรหลอดก็จะเป็นสตานิกต่อลิงก็ออกมาโดดเคลียร์คลิปนะสามไม้ก็ TP มาเคลียร์กลับเหมือนกันที่ต่อไปของมังกี้จะเป็นเซปเตอร์นะครับเซปเตอร์มันจะดีถ้าได้ยืนนานๆนะ
ยิ่งยืนนานมากเท่าไหร่ก็คือล่างโคลนยิ่งออกมาโอ DJ พิกออฟครับอีเบดอวารันทอสครับได้มาใน1คอมโบแสดงว่าคอมโบเนี้ยดาเมจอยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยดาเมจอยู่ที่ 1,500 จะได้เห็น23 Savage Eye of Skadi ป่ะเนี่ยไอเทมที่หลายๆคนสงสัยกันว่าเอ้ยมันจะเป็นไอเทมในเมตาใหม่หรือเปล่าอุตส่าห์บัฟมาขนาดนี้ยิ่งเล่นกันยิ่งห่างนะครับเพราะโดนปิดพื้นที่นอกบ้านทั้งหมดเลยนะถึงแม้ว่า2ซัพพอร์ตเนี้ยจะสามารถฟาร์มได้ฟินิกกับไอ้ Shadow Demon สามารถที่จะไปเวฟเคลียร์ได้แต่ถ้าโดนปิดพื้นที่แบบนี้ยังไงมันก็หาทรัพยากรฟาร์มไม่ได้ไม่เหมือน DJ ที่แบบมีพื้นที่เล่นทั้งแมปเลยแล้วได้ BKB แล้วด้วย DJ ชิ้นถัดไปจะเป็น Hex นะครับเลเวล20เป็นทอสแบบไม่ต้องการทาร์เก็ตนะจะได้โยนเพื่อนไปได้หรือโยนช่วยเพื่อนได้โดยไม่ต้องคิดอะไรมากโรชานตัวที่3มีรีเฟรชเชอร์ชาร์ดสามไม้มีเฮ็กซ์เพิ่มเข้ามาเรียบร้อยครับส่วนลิงที่ออกมาทำกระแสคีปก็ต้องถอยแล้วนะเพราะดูนี่ดิมันถางป่าหาเลยอ่ะถอดรองเท้าครับถึงเวลาถือชิวว่าแต่ตอนมันไม่ต้องใช้รองเท้ามันบินได้ถ้ามีมานาที่มากพออ่ะสุดท้ายลิงเปลี่ยนจากเซปเตอร์เป็นแบทเชอร์นะครับขึ้นอบิซอลมันจะดูมีอิมแพคหน่อยส่วนโทรหลอดเป็นสตานิกมีรีเฟรชเชอร์ชาร์ดด้วยสามารถเปิด BKB ได้2ไฟติดต่อกันคือยื้อเวลาในไฟได้นานแน่นอนอะถ้าเจอ BKB แล้วอันติแล้วก็รีเฟรชแล้ว BKB อันติเนี่ยABC วิ่งมาจะปาหอกครับแต่ว่าไม่ได้ใครนะจะลองพิกออฟดูสต็อกเข้ามาจับได้ลิงเปิด BKB สิเขาพยายามจะล่อให้ BKB นะส่วนสามไม้ก็พยายามจะทิมเบอร์เชนจากโคตรระยะโคตรไกลครับมูนออกมาโดนเทคโอ้ชิบหายแล้วใส่กันตายไปก่อนตรงนี้อาร์บิโซโฟกัสไปที่ OD ครับอารีนาแล้วหอกอีกหนึ่งทีแย่แล้วครับมูนก็ยังตัวแตกครับแบทชัดเตะแต่ว่าอาร์เมอร์มันเยอะอยู่ใช้ได้ครับซูเปอร์นาวาระเบิดกลางทีมไฟซีเอจิตไปก่อนนะทางด้านของมูนและยืนตีสู้ในวูบของคอมมานเลยว่ะเดโมเซลบอกอะไรว่าพวกนี้มันไม่สนใจวูบของคอมมานกูเหรออัลติเมทนะมูนเข้ามาจับกระชากมูครับแต่เจอฟาดสตันส่วนเดโมเซลเหมือนกันตอนนี้โอดีโดนเฮกแล้วก็ปาดไปโดยทางด้านทิมเบอร์โซไม่มีบายแบงด้วยดีเจโดดเข้ามาโฟกัสด้านหลังครับได้แคสคิวไปอีกหนึ่งคนแล้วมูนบินมาตบเดโมเซลแล้วจีจีคอครับมันยืนสู้กันในวู่กงคอมมาเลยมันไม่สนใจอัลติเมทมังกี้คิงเลยศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมังกี้คิงแม่งแตกสลายหมดละเห็นใจอัลติกูหน่อยจบไปครับเกมนี้นะช่วงกลางๆเกมมันค่อนข้างจะตื้อๆหน่อยเพราะว่าทั้ง2ทีมคือฟาร์มรอไอเทมหลักตัวเองจะเล่นแบบเพอร์เฟคเพลย์ไม่เล่นเสี่ยงแต่ว่ามังกี้เกมเนี้ยมันเจ๊งมาหนักมากเลยคือเขาดราฟมังกี้คิงมาเพื่อจะมาชนะทิมเบอร์ซอแต่ก็ไม่สามารถชนะในเลนได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับมังกี้คิง10นาทีแรกครับมังกี้เงิน 3,000 อันนี้คือแย่ละตัดมาเรามาดูไอเทมมังกี้คิงกันดิฟิโซเบทไอเทมหลักชิ้นแรกครับควรจะมาประมาณ15อย่างดีอย่างแย่สุดคือไม่เกิน20นาทีเพราะถ้าเกิน20นาทีนี่คืออารมณ์เหมือนเป็นมังกี้ซัพพอร์ตแล้วอะมังกี้ได้ดิฟิโซเบท20นาทีถัดมาคือเขายืนในไฟไม่ได้เขาต้องการ BKB เว้ยดูระยะเวลาห่างกัน15นาทีเขาใช้เวลาหา BKB 15นาทีนะมันเป็นปมด้อยของทีมเลยเว้ยคือดราฟมาเพื่อชนะเลนโอเคชนะไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจฟาร์มเพื่อจะฟาร์มแล้วกลับมาเล่นได้แต่มันกลายเป็นเหมือนแฟนาติกอะครับมี3ตัวคอครบแล้วมีตัวคอพิเศษเพิ่มมาอีก1คนเป็น DJ ในขณะที่บูมเนี่ยมีตัวคอจริงๆคือมิโคโตะแล้วก็สแตนของมิโคโตะชื่อเดโมเซลที่มารับสกิลแทนเขาแล้วก็มาเอาไว้เปิดไฟท์
จุดเด่นของบูมคือสกิลทีมไฟต์ซูเปอร์โนวาอารีนาเซนิตี้คลิปวูโกคอมมานด์พวกนี้นี่คือข้อดีของเขาแต่ถ้าเขาจ่ายอัลติเมททีมไฟต์ไปแล้วมันเฟลก็จะกลายเป็นช่องโหว่พอทันทีเพราะว่าทีมไฟต์ของเขาต้องการอัลติเมทเพื่อเล่นพอไม่มีอัลติก็คือหวงอย่างตอนที่ฟานาติกจาวโรชาเนี่ยฟานาติกล่อได้หมดเลยอัลติล่อ BKB บูมไม่เหลือแอดเวนเทจอะไรให้สู้เลยไม่มีข้อได้เปรียบอะไรเลยก็ต้องยอมปล่อยไฟต์ไปแล้วก็มีหลายๆไฟต์นะที่ฟานาติกสามารถล่อซื้อบูมได้ทำให้บูมเล่นไปตามเกมของเขาก็เหมือนกับข้างล่างที่ผมโฟกัสไปว่าทางด้านมาเปิด BKB มากับ OD จะมาโฟกัสแจ็บแต่กลายเป็นแจ็บยื้อเวลาได้นานมากแล้วก็สกิลคอมโบขัดกันเองก็เลยเสียเวลาในทีมไฟต์ไปเยอะจน BKB หมดอะไรก็ว่าไปมันเอาร่างทองอะที่สำคัญไปแล้วแบบไปปิดคิวตัวสำคัญแต่ปิดคิวไม่ได้ก็เลยกลายเป็นชิบหายไอ้ Fnatic ส่วนก็จบไปครับสำหรับแมตช์นี้เป็น Fnatic นะยังได้อยู่ต่อในสายบนนะครับ